กเลยว่าของเขาทำได้ถือว่าท็อปท็อปเลยขึ้นแท่นที่หนึ่งเลยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างว่ะเพียสใจเย็นเพียสเพียสเพียสใจเย็นอย่าเพิ่งกินหมดเอ็ดดี้อย่าอย่าเพิ่งหมดชิ้นนั้นเก็บไว้ให้เมียก่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวัสดีครับผมฮัลโหลเดี๋ยวร้องไห้กลับมาแล้วครับวันนี้เรา4คนนะครับจะมารีวิวอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่พรีเมียมมากๆและเขาปรับตัวมาทำเดลิเวอรี่ส่งมาถึงบ้านคุณเลยแล้วต้องบอกว่าร้านที่เราเลือกมาวันนี้3ร้านเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยนะทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาหารฝรั่งซึ่งแน่นอนครับว่าเห็นเราใส่เสื้อสีแดงกัน4คนแบบนี้ไม่ใช่ตุ๊ดจีแต่ว่าวันนี้เรามีลูกค้ารออะไรล่ะครับยกมือไหว้สิครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับและลูกค้าของเราในวันนี้นั่นก็คือหัวเว่ย P40 Proนั่นเองปรบมือเย้ yeah! ครับซึ่งวันนี้ครับ3ร้านที่เราเลือกมาเนี่ยมีความพรีเมียมมากๆครับเหมือนกับหัวเว่ย P40 Pro นั่นเองเป็นไงบ้างความรู้สึกในการได้จับหัวเว่ยถ้าสรุปเป็นคำเดียวสั้นๆคือหรูหรางามสีสวยจริงๆอาหารทั้งหมดที่เราจะถ่ายในวันนี้เราจะใช้หัวเว่ย P40 Pro เป็นตัวถ่ายทำทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นไงเราไปดูกันดีกว่าเริ่มที่ร้านแรกเลยดีกว่าไปทุกคนได้ของกินอยู่ข้างหน้าหรือยังได้แล้วครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วนี่คือโฮตารุ119ผมเจอร้านนี้ครั้งแรกราคาดีมากเพราะเขาขายโอมาคาเซ14คำนะคุณ799บาทมาพร้อมโปรโมชั่นแถมลดอูนิจาก790บาทเหลือ590บาทค่าดีมากแสดงว่า2ตัวนี้รวมกันเนี่ยประมาณ 1,300 กว่าบาทแต่มาเยอะนะคือคุณกินกัน2คนแบบดินเนอร์ได้เลยอ่ะอิ่มผมชอบกล่องร้านนี้มากถ้าคุณเห็นคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องสไลด์ออกมาแล้วพอสไลด์เสร็จเนี่ยชั้นต่อมาเขาเนี่ยเป็นตะเกียบดีเนาะคือเปิดมาเนี่ยมันดูจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเลยอ่ะโอเคกำลังจะด่าเลยครับว่าทำกล่องอะไรมาเขาแปะเทปมาด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสั่งลองไปกินแล้วอย่าไปกุนกินกับเขานะครับดูก่อนว่าเขามีเทปอยู่นะฮะแกะเทปก่อนบอกตัวเองก่อนเลยดูก่อนว่าเราโมโหหิวหรือเราโง่นะฮะอ่ะเปิดโอ้โหดูดีมากนี่คือ799จริงเหรอเนี่ย799เอาจริงๆนะมันเหมือนประมาณแบบ 2,000 น่ะพูดจริงๆไหนคุณชอบคำไหนคุณรีวิวกันหน่อยสิถ้ามองด้วยตาเปล่าแน่นอนครับก็ต้องอยากกินมากุโร่อยู่แล้วก็คือปลาเนื้อแดงที่ข้างบนมีวาซาบิดองอยู่อ่ะทูน่านะครับน่าจะเป็นชูโทโร่ไม่ต้องแกะซอสก็ได้มันอร่อยมาอยู่แล้วเอออันนี้ดีว่ะอ้าวอยากกินอะไรกันอีกมันมีทูน่าอยู่2อันถ้าเมื่อกี้เป็นชูโทโร่อันนี้เป็นน่าจะเป็นอากามิครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมไม่ได้ทานนะทำไมอ่ะเอาเผื่อไว้ให้พี่จอยครับครับก็หลอกก็หลอกไม่ได้เป็นคนดีแต่แค่ไม่อยากตายดีละมึงพูดขึ้นมาก็ดีละธัญญามากินซูชิไหมชวนก่อนความผิดลดกึ่งนึงครับเอาคำไหนต่อพี่ปูเลือกเดี๋ยวฮัลโหลปูฮัลโหลแอลอ้าวพี่ปูกินอะไรพี่ปูเอาชิ้นไหนจ๊ะชอบสายตาของแอลอ่ะคือเป็นของกินปุ๊บตาแบบขอกินด้วยขอกินด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอยู่ที่ใบโอบะใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่ที่โอบะน่ากระพงใสใสอืมนี่คืออะไรอร่อยอืมอร่อยเฮ้ยหวานมากเลยอ่ะร้านนี้ดีหลายคำนะเนี่ยนัตตี้บ้างดีกว่านัตตี้เห็นไหมว่ามันมีกุ้งอยู่อ่ะกุ้งเนี่ยเขามีการขูดอะไรบางอย่างลงไปมันคืออะไรอ่ะส้มๆ มันน่าจะเป็นไข่ปลาแห้งอ่ะตัวกุ้งอ่ะน่าอร่อยเลยอ่ะมีรสเค็มออกไหมเนื้อเค็มแปลกมากไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนแต่เข้ากันได้อร่อยดีอร่อยจริงอร่อยแบบเกิน799อ่ะการที่คุณจะกินซูชิพรีเมียมอร่อยแบบนี้มันต้องจัดจานแล้วมันดูดีและที่สำคัญคือคุณต้องมีมือถือดีมีเครื่องไว้ถ่ายไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติหรือว่าเป็นช่วงวิกฤตผมว่า new normal ของคนสมัยนี้คือ camera eat first อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะครับรูปอาหารทั้งหมดทั้งวีโอทั้งภาพถ่ายนะฮะเราถ่ายด้วยหัวเว่ย P40 Pro ครับซึ่งบอกเลยนะฮะว่านอกจากถ่ายอาหารสวยแล้วเนี่ยถ่ายคนก็สวยด้วยนะเพราะว่ากล้องหน้าคู่ของเขานะครับ32ล้านเลยนะฮะไม่ใช่32ล้านบาทนะคุณ32ล้านเมกะพิกเซลหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็มี 4K selfie วิดีโอด้วยนะฮะเหมาะกับการถ่ายวีล็อกใครที่แบบเฮ้ยอยู่บ้านแล้วแบบอยากจะลองถ่ายวีล็อกของตัวเองเริ่มต้นอ่ะบางทีอย่าเพิ่งไปเริ่มซื้อกล้องใหญ่ซื้อกล้องมือถือมาตัดต่อก่อนแล้วมันต้องโอนไฟล์ยากฟังก์ชันต่อไปผมขอเพิ่มให้กับคุณผู้ชายนิดนึงกล้องหลัง3ตัวคุณอันนี้ฟังเบาๆนะคุณเหยียบเอาไว้เลยนะกล้องหลัง3ตัวซูมได้สูงสุด50เท่า50เท่าดิจิตอลซูม50เท่าเลยเหรอคุณเข้าใจหรือยังว่านี่คือฟังก์ชันของคุณผู้ชายยังไงอีกอันนึงถ่ายภาพกลางคืนได้ไวต้องบอกว่าเขาเทพมาตั้งแต่ P30 Pro แล้วเรื่องถ่ายกลางคืนเนี่ยหัวเว่ยนี่คือสุดยอดนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันการซูมเสียงด้วยสมมติคุณแบบเห็นแมวตัวนึงปีนหลังคาอยู่แล้วคุณกดซูมเสียงเลยเขาจะขยายเสียงเฉพาะบริเวณนั้นขึ้นมาโอ้ฉลาดมากมันเหมาะกับหนังบางประเภทนะที่เวลาเราอยากเน้นเสียงเฉพาะจุดอะ
หนังเกี่ยวกับอาหารใช่สารคดีอาหารเช่นตรงนี้ทอดเทมปุระอยู่ก็เน้นตรงน้ำมันประเทศไหนเขาทอดอาหารเสียงปับๆกันข้อดียังมีอีกเพียบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้คุณเหลือบมาดูอูนินิดนึงนี่ให้เยอะนะถ้วยนี้ราคาเต็มเขา790แต่ถ้าคุณกินโอมาคาเซ14คำ799เนี่ยถ้วยนี้ลด200บาททันทีเหลือแค่590บาทแล้วสิ่งที่คุณได้มาด้วยคืออะไรพวกคุณทุกคนมีสาหร่ายไหมอ่าฮะครับหยิบสาหร่ายออกมาหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่คนละสาหร่ายอ๋อเหรอจะมีสาหร่ายเป็นแผ่นๆให้เห็นไหมเป็นสาหร่ายมาอ้าวแนทไปไหนวะไอ้แนทไปไหนเนี่ยแนททำไรไปเรียกเมียแน่นอนแนททำไรพอดีว่าพี่จอยเป็นคนจัดเตรียมแพ็คอาหารให้แล้วตกสาหร่ายไปอันนึงโอเคนี่แล้วคุณก็เอานี่อูนิบรรจงใส่เข้าไปในสาหร่ายเลยครับตามความชอบของคุณถามว่ารสชาติของมันเป็นยังไงมันจะเป็นครีมๆคุณฟิลคุณกินแบบคัสตาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นคัสตาร์ดที่แบบเป็นรสทะเลอ่ะคุณกินดีกว่าคุณภาพดีมากเลยอ่ะอร่อยเฮ้ยเอ็ดดี้ทำไรเบิ้ลเหรอเบิ้ลเหรออ้าวนึกว่าไปต่อเลยเฮ้ยเครื่องติดเหรอเครื่องติดดิเลย2ล้านแถมร้านนี้เหลือเยอะด้วยไม่ใช่แค่นั้นคุณเห็นไหมว่าเขาน่ารักมากเขาจัดอาหารที่เป็นไซด์ดิชมาเพิ่มให้เราด้วยนะไหนบอกที่แต่ละบ้านได้อะไรกันบ้างข้าวหน้าปลาดิบรวมครับผมได้ตัวนี้ครับเป็นน่าจะเป็นแซลมอนเซตแหละครับเพราะว่ามันมีทั้งซูชิที่แบบเป็นอาบุริมาแล้วก็มีเป็นโรมาด้วยของผมน่ากินมากแซลมอนเซตอันนี้ก็เป็นเซตหนึ่งที่น่าสนใจของผมกล่องที่2ครับท่านผู้ชม Jesus Christ on the Motorbike ครับข้าวปลาไหลเฮ้ยผมว่าของ BS ดีแต่ของผมก็ดีไม่แพ้ BS มันคือผมคิดว่าเป็นกุ้งแม่น้ำเทมปุระโอ้คือปกติกุ้งเทมปุระก็จะทอดมาทั้งตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนแบบกุ้งที่มันมีกลิ่นย่างแต่มันก็ไม่ย่างผมชอบจังเลยที่ส่งอาหารไม่เหมือนใครที่แนทรีวิวผมตื่นเต้นนะกูยังไม่รู้เลยว่าเทมปุระหรือเปล่าแต่เหมือนจะเผาแต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยว CG ขึ้นช่วยมีเมนูอยู่ละคัสตอมเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับสดมากครับนี่ผมแกะกุ้งมาซิ่งนึงครับเป็นกุ้งที่สุกกำลังดีครับไม่ดิบแล้วก็มีความเป็นครีมแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยหวานเค็มอร่อยอยากจะบอกว่าร้านนี้รสชาติดีราคาเป็นธรรมมากเหมือนกับหัวเว่ยมี40โปรจริงจริงฟังก์ชันราคาคุ้มค่าจริงคุณร้านต่อไปครับร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมครับที่ผมเคยไปทานที่ร้านแล้วหลายครั้งร้านชื่อว่า Smoke by Chef Pam ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Smoke ก็คือถูกเอาไปรมควันนั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตัวเรือธงที่ผมว่าอร่อยมากๆเลยนั่นก็คือเนื้อซี่โครงลมควันครับความพิเศษของไอ้เนื้อวัวลมควันเนี่ยนะฮะคือเขาได้เนื้อจากฟาร์มอันดับหนึ่งของออสเตรเลียมาเขาให้ซอสมาหลายอันมากเลยจริงๆแล้วที่ผมแนะนำนะอย่าเพิ่งกินซอสกินเปล่าๆก่อนแค่เอาซ่อมหรือเอาตะเกียบคีบดูก่อนแล้วจะรู้ถึงความนุ่มนวลของมันมันนุ่มมากโอ้นี่คือตะเกียบไม่มีอะไรเลยนะ1 2ซ่อมแล้วผมบีบนิดนึงมันแตกเลยอ่ะใช่นุ่มเลยอร่อยเลยขึ้นแท่นที่หนึ่งเลยอร่อยมากรสชาติมันจะไม่ได้เค็มข้นอะไรแบบนั้นนะแต่คือรสสัมผัสของมันอะอร่อยผมทนที่จะจิ้มซอสไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้ซอสสามตัวนี่ดูน่ากินทุกอันโดยเฉพาะซอสมัสตาร์ดกลิ่นกับสีมันโดดเด่นแบบไม่ไหวแล้วอะต้องขอหน่อยแล้วนะเข้ามากอ่ะอันนี้เข้ามากคือต้องบอกว่าผมเคยได้กินร้านดีๆมาหลายร้านแล้วนะผมยกเลยว่าของเขาทำได้ถือว่าท็อปๆเลยอ่ะซอสต่อไปน่าจะเป็นแจ่วป่ะเนี่ยใช่ครับมีแจ่วด้วยขอลองแจ่วหน่อยนะแจ่วรสฝรั่งมากรสแบบกลมกล่อมความเผ็ดใช้ได้อยู่นะผมว่าน้องต้องกินน้ำจิ้มมันสุดท้ายด้วยไหนๆก็เขาเอามาแล้วก็ต้องกินให้หมดมันนวลๆเหมือนน้ำจิ้มมะขามเปียกอืมใช่ๆฟิลประมาณนั้นนะไปกันที่นี่ฮะเป็นเหมือนฟิลลี่ชีสดอกครับเป็นขนมปังก่อนนะครับฟิลลี่ชีสดอกปกติมันจะใช้เนื้อสเต็กแต่อันนี้ใช้เนื้อซี่โครงที่สโมกมาแล้วเนี่ยมาแทนเนื้อสเต็กคาแรคเตอร์ของมันคืออะไรฮะมันจะมีชีสมาให้ด้วยเห็นไหมอืมคุณจะได้ชีสมาด้วยนะสีเหลืองๆใช่ๆแล้วก็มีอีกตัวนึงจะเป็นเหมือนบราวน์ซอสคนชอบหวานอันนี้น่าจะชอบกลิ่นจะออกเป็นซอสบาร์บีคิวนะอีกตัวนึงคุณเริ่มใส่ซอสสีน้ำตาลเทให้หมดเลยนะถ้าคุณชอบน้อยก็เทน้อยลงเฉพาะเนื้อนะฮะให้น้ำตัวสีน้ำตาลที่มีความละลายง่ายกว่ามันจะซึมลงไปในเนื้อก่อนจากนั้นคุณเทชีสลงไปตามใจชอบโอ้โหคุณชีสเขาข้นนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเนื้อดีตาเจนขนมปังอร่อยเพียรใจเย็นเพียรใจเย็นอย่าเพิ่งกินหมดเอ็ดดี้อย่าเพิ่งหมดชิ้นนั้นเก็บไว้ให้เมียก่อนหมดแล้วต่อไปนะฮะวากิวแฟตไอออนนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวนะครับโปะกับข้าวผัดเนื้อรมควันนะครับเนื้อแฟตไอออนก็คือเนื้อใบพายแล้วก็มีพริกมีอะไรด้วยนะครับมีกระเทียมทอดมาให้ด้วยข้าวอร่อยมากเนื้อ
้อส่วนนี้เป็นเนื้อที่นุ่มแต่ว่ามีรสสัมผัสที่นุ่มอร่อยทุกอย่างเลยว่ะมันคือเป็นไฟดายที่ราคาดีมากแต่บอกเลยนะฮะถ้าเนื้อขนาดนี้แล้วนะคุณควรมีอะไรที่แบบถ่ายรูปสวยๆได้สักหน่อยนึงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยววันหลังเราลองอีกจะให้ดีก็ขอให้เป็นหัวเว่ย P40 Pro นะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ตอนคุณโชว์มือถือจะมาถ่ายมือคุณไปบงใบบังสิ่งที่เกิดนี้คุณติดเอาของอาหารไปทำยังไงเนี่ยพี่โค้ชพูดมาก็ดีแล้วอย่างถ้าเกิดมือเราใบบังอาหารพอดีจังหวะแวบหนึ่งอย่างเงี้ยหัวเว่ย P40 Pro ของเราเขามีฟังก์ชันเขาเรียก AI Remove สมมติคุณนั่งถ่ายรูปอยู่แต่ปรากฏมีคนแปลกหน้าไม่รู้อีโน่อีเน่ที่ไหนเดินตัดหลังคุณสามารถใช้ AI Remove คนคนนั้นออกไปได้ทำให้คุณได้ภาพอย่างที่คุณอยากจะได้เพราะบางภาพมันถ่ายได้แค่ครั้งเดียวมันกลับไปแบบอย่างที่เราอยากได้ฟิลเดิมรอยยิ้มแบบนั้นอ่ะบางทีอารมณ์มันไม่ได้แล้ว AI Remove จะมาช่วยคุณได้นี่ตอนนี้กินไป2ร้านแล้วนะกินอาหารญี่ปุ่นไปละแบบพรีเมียมเลยแล้วก็มากินอาหารฝรั่งแบบพรีเมียมเหมือนกันยังมีอีกร้านนึงอาหารไทยไหวไหมไหวครับมาเลยมาถึงร้านสุดท้ายนะครับแห่งมื้อความพรีเมียมครับร้านที่อยู่ด้านหน้าของทุกคนนะครับนี่คือมิชลิน1ดาวนะครับนั่นก็คือร้านเลอดูนั่นเองครับของเชฟต้นนี่คือร้านอาหารไทยที่ใช้วิธีของตะวันตกมาผสมกันและทำให้เกิดอาหารไทยในแบบใหม่ๆย้ำกันอีกทีว่าภาพอาหารในวันนี้ถ่ายด้วยหัวเว่ยทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่ากล้องของหัวเว่ยเนี่ยนอกจากฟังก์ชันการถ่ายรูปที่สวยแล้วอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือการพกเอาไปแล้วมันเท่นี่คือข้าวคุกกะปิกุ้งแม่น้ำตาปีครับซึ่งกุ้งตัวนี้พิเศษมากเป็นกุ้งจากแม่น้ำตาปีเป็นกุ้งธรรมชาตินะครับซึ่งจับแบบยั่งยืนคือเหมือนกับว่าถ้าชาวประมงเนี่ยที่เขาจับเขาจะจับแต่ไซส์นี้เท่านั้นถ้าตัวเล็กกว่านี้เขาจะปล่อยด้วยส่วนข้าวที่อยู่ข้างก็คือข้าวคุกกะปิที่เป็นริซอตโต้นั่นเองซึ่งริซอตโต้เนี่ยถ้าเทียบเป็นอาหารอิตาเลียนก็คือข้าวแบบผัดอะแต่ว่าเวลาที่เขาผัดอะเขาจะใส่ส่วนผสมอื่นๆเช่นครีมหรือว่าต่างๆนะครับซึ่งทำให้ข้าวมันมีความมันมันมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความแบบอิตาเลียนอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลองกุ้งเขานะครับเขาต้มยำดีว่ะเนื้อกุ้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาทำดีแบบความสุกโอเคเลยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูเริ่มจากนี้กันแนทเอาข้าวหมกมาลองหน่อยไหมหอมเครื่องเทศอ่ะผมจบว่าตัวข้าวเขาทำรสอ่อนนะคือไม่ได้รสจัดจัดรสเค็มอะไรเงี้ยแต่หมูเนี่ยนุ่มอร่อยเลยอันนี้ผมรอกินเลยคือมัสมั่นนี่คือมัสมั่นที่คงแกะที่น่ากินมากก่อนเริ่มต้นเนี่ยแค่เอาซ่อมหรือเอาช้อนลองเคี่ยวดูก่อนว่ามันถูกตุ๋นออกมาได้ดีแค่ไหนจะบอกว่าวิธีการทำของจานนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้มัสมั่นที่เคี่ยวมาแล้วค่อนข้างจะแบบน้ำงวดๆหน่อยเพราะฉะนั้นเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆคุณสังเกตว่ามันจะมาไม่เต็มกล่องแต่พอกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีความงวดของการเคี่ยวให้มันเหลือแค่นี้นะฮะเข้มข้นเลยคือคุณตักแล้วราดข้าวมันจะพอดีเลยผมพูดกับผมกินแล้วเหมือนผมกินขาหมูอ่ะอันเนี้ยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งไปเลยมัสมั่นที่เคยกินในชีวิตจานนี้คุณไม่สามารถสั่งที่ร้านเลยดูได้คุณต้องสั่งในร้านชื่อว่าบ้านซึ่งเป็นอีกร้านนึงของเชฟต้นอ๋อนี่ไงถูกต้องเป็นอีกร้านหนึ่งของเขาที่ทำอาหารแบบไทยเมนูที่อร่อยไหมอันนึงนั่นคือไข่พะโล้ต้มแซ่บชื่อประหลาดโคตรเดี๋ยวผมให้น้องหารูปมาให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ไข่พะโล้ต้มแซ่บปึ้งอันนี้ก็น่ากินลองไปสั่งดูนะร้านบ้านนะฮะต่อไปครับตัวนี้มาจากอีกร้านหนึ่งของเชฟต้นเหมือนกันเชฟต้นเพิ่งเปิดร้านนี้ชื่อว่าร้านเมรัยครับซึ่งเน้นการดื่มแต่ว่ามีเมนูลับหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากนั่นก็คือข้าวซอยครับและข้าวซอยตรงนี้ไม่ได้ข้าวซอยธรรมดาแต่เป็นข้าวซอยที่มีลักษณะการทำน้ำแบบมันจะมีความเข้มข้นเหมือนกับมัสมั่นจานที่แล้วคือมีความแบบงวดนะฮะไม่เหมือนข้าวซอยปกติที่จะเป็นน้ำอันนี้จะมีความครีมมีความแกงแล้วก็ใช้เนื้อของไทยแบบพิเศษด้วยคำแรกเป็นคำที่กินข้าวซอยแล้วบอกว่าข้าวซอยหอมมากของอร่อยแบบนี้ผมขออนุญาตถ่ายรูปด้วยHuawei P40 ก่อนนะครับดีมากถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ข้าวซอยตัวนี้อร่อยมากๆโอ้โหเนื้อเชฟต้นกับเชฟแพมต้องต่อยกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต่อยกันทำไมเราสูสีเลยการทำเนื้อให้นุ่มแบบละลายอ่ะสูสีเลยถ้าตัดสินด้วยการทำเนื้อเนี่ยคงยากละคุณต้องต่อยกันแหละผมว่าราคาเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็คือไฟไดนิ่งเนี่ยใครที่แบบว่าชอบกินข้าวซอยจริงๆอ่ะราคาสูงหน่อยแต่กล้าบอกได้เลยว่าปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นแล้วก็คุณภาพของเนื้อเนี่ยมันคงดีกว่าร้านที่แบบขาย100ขาย80 บาทอันนี้บอกเลยว่าดีกว่าเยอะแน่นอนใครชอบทานห้ามพลาดนะข้าวซอยผมว่าอย่างร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยวันนี้ครั
ับที่แน่ๆเลยเขามีวัตถุดิบที่ดีคุณภาพดีความใส่ใจที่ดีเหมือนกับหัวเว่ย P40 Pro ครับวันนี้ไฟที่ถ่ายอาหารเพียบเลยพี่โค้ดเวลาโอนนี่มันยากไหมครับพี่โค้ดต้องบอกเลยว่าขอบคุณที่ส่งให้นะครับเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเขามีฟังก์ชันใหม่นะครับชื่อว่าหัวเว่ยแชร์คุณบอกว่าถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กหัวเว่ยแบบที่ผมใช้อยู่นะคุณเปิดฟังก์ชันตัวเมนูเนี่ยสไลด์ไปจากข้างบนเนี่ยคุณเปิดบลูทูธนะฮะเปิดหัวเว่ยแชร์แล้วคุณเปิด NFC นะจากนั้นเนี่ยเราใช้มือถือหัวเว่ยเนี่ยวางลงไปบนโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเขาเรียกว่าฟังก์ชันว่าหัวเว่ยแชร์สามารถส่งภาพจากมือถือไปยังคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆและเหมือนคลิปที่แล้วครับที่เราทดลองอยู่บ้านกัน1วันก็คือหัวเว่ยเนี่ยเขามีหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสซึ่งคุณอยากได้แอปอะไรเข้าไปที่แอปแกลเลอรี่ของเขามีให้คุณโหลดแบบเทียบหรือคุณจะใช้ผ่านทาง APK เพียวก็ได้ APK เพียวพูดง่ายๆก็คือการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์อย่างเช่น YouTube คุณดูผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยลื่นไหลและทางที่3นอกจากนั้นก็คือโฟนโคลนคือคุณเคยใช้ยังไงในเครื่องเก่าของคุณโคลนมาใส่เครื่องนี้เลยเหมือนกันเปียบแล้วไม่ต้องห่วงนะแอปธนาคารแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ใช้ได้หมดแล้วคล่องลื่นไหลไปลองใช้กันดูโอ้ยอิ่มวันนี้น่าจะเรียบร้อยหมดเพื่อ3ล้านจะบอกว่ากว่าจะตัดออกมาคลิปอย่างนี้นะฮะถ่ายกันแต่ฟ้าสว่างกินกันจนฟ้ามืดแต่คุณเพราะกว่าจะอุ่นกว่าจะเดินไปช่วงสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวให้พี่แนทปิดคลิปดีกว่าก่อนจะปิดคลิปยังไงนะครับเราก็ต้องพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีสุดๆของเราคนนี้เลยครับขอบคุณทางหัวเว่ยมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ส่งหัวเว่ย P40 แล้วก็ P40 Pro ให้เราลองเล่นกันด้วยนะครับใช้งานดีมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้ทานอาหารพรีเมียมขนาดนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณจริงๆเลยทุกร้านที่ทำให้กินอย่างสุดฝีมือนะครับแล้วก็ขอบคุณสุดท้ายคือขอบคุณคนดูที่อยู่ด้วยกันนะฮะอยู่ดูกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพวกเราอ่านอยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพวกเราเสือร้องไห้ไปก่อนจ้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย